ช่นการขออนุญาตเนี่ยที่ว่ายากแล้วนะคะแต่พื้นที่ในหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านมีตั้ง3-4ประเภทเนี่ยค่ะท่านประธาน,นะคะการขอนุญาตจะเป็นยังไงบ้างล่ะคะการสร้างถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งหมดอะคะ่ะต้องขออนุญาตทุกหน่วยงานซึ่งกฎระเบียบข้อกฎหมายมีความซับซ้อนแต่ละหน่วยงานไม่มีความเหมือนกันตีความแตกต่างกันอีกนะคะ เช่นการขอ,อยญาตใช้พื้นที่จากป่าสงวนตามมาตรา31ทับ1มาตรา16มาตรา20อำนาจในการขออนุญาตเป็นของอธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ส่วนอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีค่ะนี่ค่ะนี่คือตารางการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่ง พระราชบัญญัติปี2484นะคะท่านประธานแต่ปัจจุบันค่ะท่านประธานปี2567ค่ะผ่านมาแล้ว83ปีค่ะท่านประธานเรายังใช้วิธีการรูปแบบแบบเดิมนยคะทั้งๆท,ที่ประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาไปไหนค่ะใช้ระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน90วันบอกว่าไม่เกิน90วันค่ะท่านประธาน90วันไม่มีจริงค่ะเพราะอะไรใช่ไหมคะดิฉันนี่แหละค่ะเป็นผู้เคยขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เพื่อปักเสาผ้าสายเข้ากับหมู่บ้านของดิฉันเองเป็นหมู่บ้านแม่เตาะหยองบ้านแม่จรซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตัวอำเภอไม่ถึง10กิโลแต่ระยะเวลาในการเดินทางของเอกสารใช้ระยะเวลาเดินทางตั้ง5ปีค่ะท่านประธานท่านประธานฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะ5ปีค่ะล่าสุดดิฉันได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนสมาชิกก้าวไกลสสนิติพลผิวเหมาะได้ทําการติดตามประสานประสานงานจนได้รับความอนุมัติจากอธิบดีนะคะ แต่5ปีนะคะมันยาวนานเกินไปสําหรับพี่น้องความเดือดร้อนปของประชาชนนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้ไปลงพื้นที่ตําบลเมืองคลองอําเภอเชียงดาวค่ะไปพบนายกธีระเดชนายกตําบลเมืองคลองฝากดิฉันผ่านไปยังท่านประธานไปยังกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องการขอ,อุญาใช้พื้นที่ป่าเอกสารการตีความในตัวหนังสือมีความยุ่งยากมากค่ะกลับไปกลับมา เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ให้เขียนอีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ให้เขียนอีกอย่างหนึ่งทําให้หน่วยงานของท้องถิ่นนะคะต้องตีเอกสารกลับไปกลับมาก็เลยฝากมาถามค่ะตกลงต้องการจะให้ท้องถิ่นทําหนังสือแบบไหนคะขอความกรุณาความชัดเจนให้กับท้องถิ่นหน่อยคะ่ะ <PR K id 3> เพื่อความรวดเร็วนในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนยังไม่พอคะ่ะดิฉันได้ไปบ้านห้วยงูนะคะขอสไลด์หน่อยค่ะพื้นที่นี่นี่ยคะ่ะ เกิดไฟป่าน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถ,ถ,ถ,ถนนเต็มถนนไปเลยค่ะท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนกันเองแต่ถ้าหากจะใช้วิธีการขอย่าช้พื้นที่ตามกระบวนการที่เขียนไว้นะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนคงเหลือแต่ชื่อแล้วค่ะยังไม่พอค่ะดิฉันได้ไปผ่านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งบ้านหนองแขมยอมบ้านป่าบงงามค่ะหมู่บ้านนี้นะคะถนนเส้นนี้ค่ะ เคยเป็นถนนคอสรอลแล้วท้องถิ่นได้อนุมัติในการทําถนนคอนกรีตเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ค่ะไม่มีรางระระบายน้ําทั้งสองข้างทางและถนนก็เกิน20ปีแล้วก็เลยขออนุญ,ญาตในการใช้ทําถนนใหม่แต่พื้นที่ตรงนี้ไม่สามารถทําได้ค่ะเนื่องจากทางอุทยานบอกว่าอยู่ในเขตอุทยานทําให้หน่วยงานท้องถิ่นนะคะตั้งงบประมาณไว้ก็ปัดตกหมดเลยค่ะไม่สามารถทําได้ ปัญหาเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ปัญหาของเจ้าหน้าที่นะคะแต่มันเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนค่ะพี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนอยู่แบบนี้ค่ะด้วยความที่มันล่าช้าในการขออนุญาตเนี่ยค่ะการกําหนดตามบัญญัติของกรมป่าไม้และการดําเนินการขออนุญาตในเรื่องสาธารณูปโภค่คันพบื้นฐานดังกล่าวอะค่ะมันขัดกับหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลัก รัฐธรรมนูญลรลาชอาณาจักรไทยปี2560คือได้กำหนดให้เป็นตัวให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งหน่วยงานของรัฐตามมาตรา56ที่บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณนุโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วถึงตามหลักพัฒนายั่งยืนค่ะแต่ท่านประธานคะแต่การกำหนดแบบนี้คะ่ะผู้มีอำนาจแค่คนเดียวในการอนุมัติ ทำให้โครงการทั้งหมดอะคะ่ะมันไปกองที่ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่โครงการเล็กก็จะไปกองอยู่ที่รัฐส่วนกลางหมดเลยการขออนุญาตมันถึงช้าคะ่ะก,การพิจารณาการกองในแต่ละครั้งในแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาคะ่ะแต่ละครั้งในการประชุมในแต่ละเดือนนะคะก็คือหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีการประชุมให้บรรจุในเรื่องของการอนุมัติได้แค่20เรื่องต่อหนึ่งครั้งแต่ สิ่งที่ฉันอยากจะเรียนท่านประธานไปยังคณะกรรมการกัณกองนะคะว่าทุกเรื่องที่ท้องถิ่นส่งมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันคือเรื่องที่มันเร่งด่วนค่ะถ้าหากไม่เร่งด่วนจริงๆไม่จําเป็นจริงๆท้องถิ่นจะไม่เสียเวลาในการส่งมาให้พิจารณาเลยนะคะ<ห>การประชุมในแต่ละเดือนนะคะได้แค่20เรื่องแต่พิจารณาใน1ปีไม่เกิน500เรื่องแต่เอกสารที่ค้างอยู่ที่ที่กมาค่ะต้องห0,000่นกว่าเรื่อง เราคิดแค่ตัวเลขกลมๆค่ะเอา6 0หมื่นมาหาร5500นะคะใช้ระยะเวลาในการขออนุมัติตั้งหมดให้หมดห0,000ื่นเรื่องเนี่ยตั้ง1 2อปีนะคะท่านประธานอันนี้และค่ะแค่โครงการที่ค้างพิจารณาแต่โครงการที่ยังจะขออีกต่อไปละ้คะจะเป็นยังไงต่อดิฉันคิดว่าถ้าหากเราเลงใช้วิธีการพิจารณาในรูปแบบแบบนี้นะคะไม,ไ,ไม่ใช่แค่การขอ,อยญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนนะคะทั้งอุทยานทั้งเขตป่าไม้ทั้งเขตรักษาพันธุ์นะคะ ทุกชนิดนะคะในรูปแบบขอให้มีการลดขั้นตอนได้ไหมคะด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการพิจารณาการกองขออีกนิดนึงนะคะเพื่อความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนค่ะและขั้นตอนในการขออนุญาตอะคะ่ะควรจะมีความชัดเจนค่ะใชเ้เทคโนโลยีประโยชน์มามาทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะทําให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบว่าตอนนี้ค่ะขั้นตอนถึงไหนละยังไงละไม่ต้องมาโทรถามถามแล้วถามอีกถามต่ออยู่แล้วค่ะ ที่ฉันเห็นด้วยกับยติทั้งหมดนี้นะคะทั้ง4ฉบับเพื่อบรรแก้ไขการเข้าถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญปี2560และการขออ่าใช้พื้นที่ป่าเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังคำโบราณได้กล่าวไว้ว่าคนเฮาใหญ่แล้วบาท่ามาสอนจิ้งหี่เมึงจรไข่สอนมันเต้นปัญหาทั้งหมดนีคะมันไม่ได้เพิ่งเกิดค่ะเช่นการขออนุญาตนะคะ,<ย>ะเป็นปัญหาที่ยาวนานมาแล้ว ถ้าหากรัฐอะคะ่ะทราบปัญหาแล้วนํามาแก้ไขก็คงไม่มีใครนําปัญหามาพูดแล้วพูดอีกพูดต่อเหมือนทุกวันนี้นะคะขอบคุณค่ะท่านประธาน